เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมีสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นเรื่องของโรคตุ่มน้ำพองนะครับมีลักษณะอาการสาเหตุและวิธีการดูแลรักษาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับสาระความรู้ในคลิปนี้นะครับจัดทำและเผยแพร่ความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสำหรับโรคตุ่มน้ำพองเนี่ยนะครับก็มีนับ10โรคเลยนะครับแต่ที่พบได้บ่อยก็คือโรคเพมฟิกัสนะครับและโรคเพมฟิกอยสามารถพบได้ทั้งชายและหญิงนะครับโรคนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเกิดในคนที่มีอายุมากนะครับไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมและก็ไม่ใช่โรคติดต่อนะครับสามารถรักษาให้หายขาดได้และโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็ไม่ทำให้เสียชีวิตนะครับสำหรับสาเหตุก็เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำงานผิดพลาดนะครับทำให้ผิวหนังเกิดการแยกตัวเป็นตุ่มน้ำใสๆสำหรับอาการนั้นนะครับก็จะมีผื่นแดงคันนะครับนำมาก่อนต่อมาเริ่มมีตุ่มน้ำใสขนาดต่างๆกันขึ้นตามบริเวณต่างๆของร่างกายเช่นฝ่ามือฝ่าเท้าหรือขึ้นตามตัวนะครับสำหรับเพมฟิกอยนะครับตุ่มน้ำมีลักษณะเต่งแตกยากหรืออาจแตกออกเป็นแผลถลอกนะครับเมื่อหายแล้วอาจทิ้งร่องรอยแต่ไม่เป็นแผลเป็นนะครับสำหรับการรักษานะครับการให้ยากดภูมิคุ้มกันเพื่อให้โรคสงบร่วมกับยาแก้อักเสบนะครับหรือการให้ยาที่เปลี่ยนการทำงานของเซลล์สำหรับระยะเวลาการรักษาให้หายขาดก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางรายใช้เวลาไม่นานบางรายนานนับปีขึ้นอยู่กับโรคและอาการนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนสำหรับท่านที่สงสัยนะครับว่าจะเป็นโรคตุ่มน้ำพองเนี่ยนะครับแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคด้วยนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ